สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังทรงตัวแม้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่และเสียชีวิตแนวโน้มลดลงแต่ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์หลังผ่อนคลายมาตรการต่างๆซึ่งวัคซีนเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้รัฐบาลจึงมีเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้100ล้านโดสคิดเป็น70%ของประชากรภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิม1เดือนเพื่อสร้างความปลอดภัยช่วงเดือนธันวาคมนี้ที่จะมีเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยได้ให้หน่วยงานต่างๆระดมเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกหลังพบหลายจังหวัดยังฉีดวัคซีนเข็มแรกต่ำกว่าเป้ามาตรฐานแพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาฉีดไปแล้วรวมกว่า86,700,000โดสและจากการสำรวจพบคนไทยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนประมาณ11ล้านคนขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วโดยเฉพาะใน10จังหวัดที่ยังฉีดวัคซีนต่ำสุดได้แก่จังหวัดตากราชบุรีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์เกิน12สัปดาห์หลังพบการฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 17.7 เท่านั้นก็ยังคงต้องขอความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ช่วยกันเร่งรัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการระบาดในหลัก10หรือหลักร้อยต่อวันให้รีบมาฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้ป่วยแล้วมีอาการหนักแล้วก็ลดโอกาสการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดส่วนแนวคิดที่จะเสนอออกมาตรการให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย1เข็มเพื่อเข้าพื้นที่สาธารณะได้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมองว่าสังคมเป็นตัวกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามเช่นการเข้ารับบริการที่ร้านค้าต่างๆหรือการสมัครงานอาจมีเงื่อนไขต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาประกอบการพิจารณาเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของตัวเองและทุกฝ่ายจริงๆมันไม่ต้องไปบังคับหรอกครับมันสังคมก็จะเป็นตัวกำหนดให้เราคงจะต้องทำตามมันเป็นระเบียบสังคมนะเราอยากปลอดภัยเราก็ทำตัวเองให้ปลอดภัยแล้วก็ทุกคนคิดแบบนี้ปุ๊บก็มันก็จะเกิดความปลอดภัยทุกคนการฉีดวัคซีนจะให้ไปออกกฎหมายมันก็คงลำบากกว่าจะกฎหมายออกมาเสร็จโควิดอาจจะหายไปแล้วก็ได้สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆที่ภาครัฐกำหนดรวมถึงติดต่อสถานพยาบาลโดยตรงหรือแจ้งเจ้าของสถานประกอบการขณะที่กลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้สามารถแจ้งอสม.ฝ่ายปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาสังคมเพื่อประสานรับการบริการฉีดวัคซีนเป็นกรณีพิเศษจึงขอให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในพื้นที่ของตัวเองเพื่อเข้าสู่ระบบการฉีดวัคซีนโดยเร็วนฤมล อุดมพรรายงาน